สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่26มกราคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียในโอกาสวันออสเตรเลียของเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งตรงกับวันที่26มกราคม2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านพลเอกเดวิดเฮอร์ลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียกรุงแคนเบอร์ราในโอกาสวันออสเตรเลียข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของเครือรัฐออสเตรเลียประเทศและประชาชนของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีมายาวนานและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมาข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลียจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันพิเศษนี้ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอินเดียซึ่งตรงกับวันที่26มกราคม2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามนาคโกวินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียกรุงนิวเดลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอินเดียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐอินเดียข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะนำไปสู่ความร่วมมือในทุกระดับที่ใกล้ชิดและแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชปี2563ค่ำวันนี้หลังจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชปี2563ณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาวงเวียนโอเดียนถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครซึ่งกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์และชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26มกราคม2563ชื่องานปีหนูทองโชคดีทวีผลมงคลลาภได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระโพธิสัตว์อาวโลกิเตศวรหรือเจ้าแม่กวนอิมปางประธานพรศิลปะสมัยราชวงศ์ถังอายุกว่า900ปีแกะสลักจากไม้เนื้อหอมเชิญมาจากจีนเชื่อว่าหากได้สักการะจะหายป่วยสุขภาพแข็งแรงจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการออกร้านของหน่วยงานต่างๆอาทิร้านภูฟ้าได้เชิญภาพฝีพระหัตถ์รูปหนูและลายพระหัตถ์ภาษาจีนฉู่เจ้าเฟิ่งเหนียนหรือหนูนำพืชผลเจริญมีความหมายว่าการมีหนูจำนวนมากเป็นสัญญาณที่ดีว่าปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนั้นจะเป็นปีที่อุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงที่บริเวณหน้าร้านเด็กสมบูรณ์นายสมหวังตั้งสมบัติวิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทยันวอหยุ่นคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดชัยภูมิการามเขตสัมพันธวงศ์โดยมีนายเหวียนหายบังเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยคณะกรรมการวัดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพิธีกวนข้าวทิพย์หรือข้าวมทุปายาตซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติในพระพุทธศาสนาทั้งมหายานและเถรวาทที่ถือเป็นอาหารที่ทำให้พระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยมีส่วนประกอบหลัก
คือข้าวเหนียวพุทราจีนถั่วแดงแปะกล้วยและธัญพืชอื่นๆเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและแจกแก่สาธุชนที่ไปร่วมงานเทศกาลตรุษจีนเป็นอาหารมงคลบำรุงร่างกายกับทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของสามเณรนักเรียนโรงเรียนกุศลสมาคอนวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมในสังกัดคณะสงฆ์อนามนิกายเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เข้าไปส่งเสริมทักษะด้านศิลปะหัตถกรรมต่างๆจากนั้นทรงร่วมในพิธีสวดนพเคราะห์ซึ่งเป็นพิธีของชาวยวนและชาวจีนเพื่อบูชาดาวนพเคราะห์โดยถือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์รวม9พระองค์เพื่อความเป็นสิริมงคลและปัดเป่าสิ่งไม่ดีตลอดปีวัดชัยยภูมิการามเป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานสังกัดคณะสงฆ์อนามนิกายภาษายวนมีชื่อว่าจั๊วขุยงานแปลว่าที่ตั้งแห่งความเจริญรุ่งเรืองสร้างขึ้นโดยชาวยวนและชาวจีนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2383เพื่อเป็นที่ประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนามหายานนิกายฝ่ายอนามนิกายโดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2405ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดว่าวัดชัยภูมิการามและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราพระเกี้ยวปริสถานเป็นตราประจำวัดปัจจุบันมีพระคณานำธรรมวุฒาจารย์บุญชูติ่นทินมหาเถระดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำนวน7รูปจากนั้นทอดพระเนตรร้านค้าบนถนนเยาวราชซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้รับการขนานนามว่าถนนมังกรเป็นย่านธุรกิจการค้าสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนตลอดสองข้างทางมีประชาชนผู้แทนหน่วยงานและห้างร้านต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกอาทิร้านขายยาจีนเสี่ยงเฮงหัวกี้จำหน่ายยาจีนแผนโบราณมานานกว่า30ปีที่ยังคงรักษาวิธีปรุงยาแบบดั้งเดิมมีนายขี้เสี่ยงแซ่ลิ้มและครอบครัวทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายยาสมุนไพรจีนคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารกสิกรไทยสาขาเยาวราชทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกซึ่งธนาคารกสิกรไทยสาขาเยาวราชนี้เปิดให้บริการมากว่า50ปีณที่ร้านง่วนศูนย์ตั้งอยู่ภายในซอยอิสรานุภาพตลาดเล่งบวยเอี้ยเป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องเทศของชาวไทยเชื้อสายจีนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเปิดกิจการมาตั้งแต่ปี2495โดยนายอาจจิตลิ้มประณะซึ่งเริ่มจากการตั้งแผงขายพริกไทยเม็ดที่หน้าวัดเล่งเนยยี่ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของทายาทรุ่นที่2เน้นการดำเนินธุรกิจที่ใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรไทยเป็นหลักเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศและยังคงอนุรักษ์การจำหน่ายเองในรูปแบบหน้าร้านที่ตั้งอยู่ในชุมชนเก่าแก่โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์เครื่องเทศไว้หลายชนิดอาทิพริกไทยตรามือที่1ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อและมีการพัฒนาต่อยอดนำเข้าเครื่องเทศจากต่างประเทศเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถนำไปปรุงอาหารตามความต้องการได้ง่ายขึ้นต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังวัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล่งเนยยี่ในการนี้ทรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเล่งเนยยี่ได้แก่พระศรีอริยะเมตไตรพระสังกจายซึ่งมีคำทำนายว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่5องค์สุดท้ายแห่งพัทกัปนี้พระประธานในพระอุโบสถ3องค์ประกอบด้วยพระศรีสักยะมุนีพุทธเจ้าพระอมิตาพุทธเจ้าและพระภัยสัตย์ชยะคุรุพุทธเจ้าโดยพระพุทธเจ้าทั้ง3พระองค์นี้เปรียบเสมือนพระรัตนตรัยของฝ่ายมหายานโอกาสนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นป้ายอนุสรณ์สมโภชปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดมังกรกมลาวาส
โอกาสนี้พระสงฆ์จีนนิกายเจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพรชัยมงคลและถวายของที่ระลึกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังวิหารเทพเจ้าประจำวัดทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาเทพเจ้าประจำวัดได้แก่เทพเจ้าภัยสัตว์ราชาเทวะแพทย์ฮูโตเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาชีวิตไทสวยเอี้ยหัวท่อเสี่ยงซือเทวแพทย์เทพราชาซิ่งลงโอสถราชาไฉสิงเอี้ยเทพเจ้าแห่งโชคลาภเทพเจ้าปึงเถากงและเทพมาตาปึงเถามาวัดมังกรกมลาวาสสังกัดพระสงฆ์นิกายจีนเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาโชดึกราชเศรษฐีเจ้ากรมท่าซ้ายร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวจีนดำเนินการก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2414ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2484จากนั้นประทับรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีวัดมังกรไปยังสถานีสามย่านสำหรับสถานีวัดมังกรเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลเป็นสถานีที่อยู่ใจกลางย่านธุรกิจของชาวไทยเชื้อสายจีนในแนวถนนเจริญกรุงกรุงเทพมหานครบริเวณย่านวัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล่งเนยยี่ใกล้กับถนนเยาวราชถือเป็นชายหน้าทาวของเมืองไทยเปิดให้บริการเมื่อวันที่29กรกฎาคม2562ให้บริการตั้งแต่6นาฬิกาถึง24นาฬิกาการออกแบบตัวสถานีทั้งภายในบริเวณระดับดินและภายนอกมีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนโปรตุเกสหรือชิโนโปรตุกิสเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยรอบและยังสื่อสารกับวัฒนธรรมแบบไทยจีนของประชาชนชาวเยาวราชเป็นหลักรวมถึงได้นำลวดลายของมังกรมาประดับใช้ในบริเวณสถานีตั้งแต่เพดานบริเวณชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารและบริเวณหัวเสาในสถานีที่ใช้สลับกับประแจจีนและลายดอกบัวและที่บริเวณทางลงเข้าสู่ตัวสถานีโดยได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากวัดมังกรกมลาวาสและยังได้ออกแบบเพดานให้มีความรู้สึกเหมือนกำลังลงไปอยู่ใต้ท้องของมังกรโดยให้ประตูทางเข้าสถานีเป็นส่วนหางและหัวของมังกรอยู่ภายในบริเวณสถานีหลังจากเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟฟ้า MRT หรือรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลจากสถานีวัดมังกรผ่านสถานีหัวลำโพงถึงยังสถานีสามย่านเมื่อเวลา 21:29 นมีคณะผู้บริหารและพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนตลอดจนประชาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสถานีสามย่านมีทางเข้าออก2ทางไปยังวัดหัวลำโพงถนนสีพระยาและไปยังถนนพญาไทจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตลาดสามย่านโดยทางออกที่2มีอุโมงค์ทางเดินเชื่อมต่อระหว่างสถานีสามย่านกับศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์เป็นจุดที่ประชาชนมักถ่ายรูปเป็นที่ระลึกโดยมีลักษณะคล้ายอุโมงค์ในสถานีอวกาศและช่วงนี้ยังมีการประดับตกแต่งให้เข้ากับเทศกาลตรุษจีนด้วยในการนี้ทรงพระดำเนินผ่านอุโมงค์ทางเดินเชื่อมไปยังศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ซึ่งเปิดดำเนินการเมื่อเดือนกันยายน2562เป็นโซนหนึ่งของโครงการสามย่านมิตรทาวน์เป็นโครงการ Mixed Use ที่มีทั้งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมเช่นศูนย์การค้าและโรงแรมอยู่ภายในโครงการเดียวกันโอกาสนี้คณะผู้บริหารระดับสูงของศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์และกลุ่มเครือบริษัททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายส้มผลไม้มงคลในเทศกาลตรุษจีนต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรมุมกาแฟภายในร้านมูจิร้านจำหน่ายของใช้ในบ้านเสื้อผ้าและอาหารจากประเทศญี่ปุ่นมุมกาแฟภายในร้านเปิดเป็นสาขาแรกในประเทศไทยร่วมกับโครงการพัฒนาดอยตุงพื้นที่ทรงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงรายใช้เมล็ดกาแฟที่คั่วบดพิเศษให้เฉพาะทางร้าน
ทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอยตุงด้วยตระหนักถึงหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปแบบปลูกป่าปลูกคนของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจากนั้นทอดพระเนตรภายในศูนย์การค้าซึ่งมีส่วนพิเศษเปิดตลอด24ชั่วโมงเช่นร้านค้าและพื้นที่การเรียนรู้และต่อยอดธุรกิจสอดคล้องกับแนวคิดคลังแห่งอาหารและการเรียนรู้แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยมีประชาชนเฝ้าทูลรองพระบาททรงเสด็จพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรงานนิทรรศการศิลปะปีนักษัตริย์ของหานเหมยหลินเป็นการส่วนพระองค์วันนี้เวลา 12:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อทอดพระเนตรงานนิทรรศการศิลปะปีนักษัตริย์ของหานเหมยหลินเป็นการส่วนพระองค์ในการนี้ทรงพระอักษรจีนเพื่อความเป็นสิริมงคลอ่านว่าชวงเล่อชุนเจียมีความหมายว่าสุขสันต์วันตรุษจีนทั้งนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดงานเทศกาลตรุษจีนประเทศไทยประจำปี2563ขึ้นภายใต้ชื่องานนิทรรศการศิลปะปีนักษัตริย์ต้อนรับตรุษจีนของหานเหมยหลินศิลปินแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีความสามารถทางศิลปะที่หลากหลายโดยเฉพาะการเขียนผู้กันจีนเป็นผลงานภาพวาดผู้กันและประติมากรรมที่มีชื่อเสียงกว่า300ชิ้นเพื่อเฉลิมฉลอง45ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในโอกาสครบ60ปีการสถาปนาททนิทรรศการดังกล่าวจัดแสดงที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนถึงวันที่27มกราคม2563และจัดแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมจีนระหว่างวันที่20มกราคมถึงวันที่9กุมภาพันธ์2563ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลพระราชทานในการแข่งขันแบดมินตันรอบชิงชนะเลิศ Princess สิริวรรณวดี Thailand Master 2020วันนี้เวลา 15:23 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวดีนานีรัตนราชกัญญาโปรดให้พลโทธิกาฐานสุขศรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอินดอร์สเตเดียมแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลพระราชทานในการแข่งขันแบดมินตันรอบชิงชนะเลิศ Princess สิริวรรณวดี Thailand Master 2020ซึ่งสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง26มกราคม2563เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวดีนานีรัตนราชกัญญาและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนไทยให้หันมาสนใจกีฬาและเล่นกีฬามากขึ้นรวมทั้งเพื่อยกระดับฝีมือและมาตรฐานของนักแบดมินตันไทยเพื่อก้าวสู่ระดับโลกโดยมีนักกีฬาจาก27ประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน262คนใน5ประเภทประกอบด้วยประเภทชายเดี่ยวประเภทหญิงเดี่ยวประเภทชายคู่ประเภทหญิงคู่และประเภทคู่ผสมประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจักรันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ